ับเลยครับวันนี้ขึ้นบริษัทจำกัดใช่ไหมห้างส่วนสามัญกับห้างส่วนจำกัดก็ผมว่าควรจบไปแล้วนะมีใครนะใครจะมาเรียนบ้างนะอาจจะตามไม่ทันนะมาทบทวนนิดนึงก็ได้นะครับคือถ้าเป็นห้างส่วนสามัญเนี่ยนะสามัญเนี่ยจะแบ่งเป็นสองชนิดสามัญจะมีสามัญไม่จดทะเบียนคือไม่จดทะเบียนกับไอ้สามัญจดทะเบียนจะเป็นนิติบุคคลนะครับมันก็แต่ความรับผิดพูดถึงความรับผิดเนี่ยนะคือทุกคนที่ลงหุ้นต้องรับผิดในหนี้สินอ่านมองออกไหมเนี่ยรับผิดในหนี้สินนะครับร่วมกันโดยไม่จำกัดจำนวนอันนี้ก็คือทุกคนรับผิดชอบร่วมกันในหนี้สินเหมือนกันนะครับคือรับผิดในหนี้สินโดยไม่จำกัดจำนวนอันนี้เหมือนกันคือถ้าเป็นห้างส่วนสามัญเนี่ยมันจะมีบทบัญญัติมาตรา125เขาจะพูดถึงลักษณะของห้างส่วนสามัญ125เนี่ยว่าห้างส่วนสามัญเนี่ยทุกคนรับผิดชอบในหนี้สินร่วมกันโดยไม่จำกัดจำนวนมีมาตรา125มาตรา150ที่เป็นมาตราหลักๆเนี่ยมาตรา150คำว่ารับผิดชอบในหนี้สินร่วมกันโดยไม่จำกัดจำนวนเนี่ยหมายถึงหนี้สินที่เกิดจากทางธรรมดาการค้าขายของห้างเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นหนี้สินที่เกิดจากทางธรรมดาการค้าขายของห้างจึงจะรับผิดชอบร่วมกันโดยไม่จำกัดจำนวนหุ้นส่วนซึ่งออกจากห้างไปแล้วเนี่ยการเข้าหุ้นเนี่ยบางทีออกจากห้างไปแล้วก่อนนะถ้าออกจากห้างไปแล้วเนี่ยจะมีมาตรา151รับผิดชอบในหนี้สินที่เกิดขึ้นก่อนออก151ถ้าเป็นห้างนิติบุคคลก็มีมาตรา168เนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันเพราะนั้นนักศึกษาจะต้องใช้หลักกฎหมายต่างกันนะกรณีที่เป็นห้างกรณีที่ออกจากห้างถ้าเป็นห้างจดทะเบียนเขาต้องรับผิดชอบในหนี้สินที่เกิดขึ้นก่อนออก2ปีนับจากวันที่จดทะเบียนออกจากห้างนะต้องรู้ว่านับจากวันที่จดทะเบียนออกจากห้างด้วยเพราะถ้าไม่จดทะเบียนออกจากห้างเนี่ยชื่อของเราก็ยังเป็นหุ้นส่วนอยู่ทั้งๆที่ความจริงออกจากห้างไปแล้วแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนเอาชื่อออก ก็จะยกขึ้นต่อผู้คนภายนอกว่าตัวเองไม่ใช่หุ้นส่วนไม่ได้เพราะตามมาตรา123เขาบอกว่าข้อความที่ยังไม่จดทะเบียนนั้นน่ะจะยกประโยชน์จากข้อความที่จดทะเบียนขึ้นต่อผู้คนภายนอกไม่ได้แต่ฝ่ายคนภายนอกถือเอาประโยชน์เช่นว่านั้นได้แล้วนะซึ่งเป็นข้อความซึ่งอ่านแล้วเข้าใจยากนิดนึงแต่นั่นก็หมายความว่าต
กรณีที่เรามาเข้าหุ้นในภายหลังเนี่ยกฎหมายบอกคนที่มาเข้าหุ้นในภายหลังเนี่ยตามมาตรา1052เนี่ยใช้ทั้ง2ห้างนะ1052เนี่ย1052คือการที่มีคนภายนอกมาเข้าหุ้นส่วนในภายหลัง คนภายนอกคนนั้นจะต้องรับผิดชอบในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนที่เกิดขึ้นก่อนเข้าด้วยซึ่งในมาตรา1052เนี่ยมันใช้ทั้งจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนเช่นคุณเข้าหุ้นกันเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนอยู่แล้วผมมาตกลงเข้าหุ้นเป็นคนที่3แต่ก็เป็นหุ้นส่วนใหม่นี่แหละในภายหลังแม้ยังไม่จดทะเบียนเพิ่มชื่อผมก็เป็นหุ้นส่วนผมก็ต้องรับผิดชอบในหนี้สินที่เกิดขึ้นก่อนเข้าแล้วหนี้สินของห้างหุ้นส่วนที่เกิดขึ้นก่อนเข้าตามมาตรา1052เนี่ยบอกว่าผู้เป็นหุ้นส่วนในภายหลังเนี่ยจะต้องรับผิดชอบในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนที่เกิดขึ้นก่อนเข้าเวลาเราจำหลักกฎหมายเนี่ยไม่ต้องจำที่กฎหมายเขียนไว้ก็ได้เอาจำตามที่เราเข้าใจก็ได้เช่นมาตรา1052เนี่ยเราอาจจะจำว่าบุคคลที่มาเป็นหุ้นส่วนในภายหลังต้องรับผิดชอบในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนที่เกิดขึ้นก่อนเข้าเนี่ยอย่างนี้ก็ได้จำอย่างนี้ก็ได้นะหรือเราจะจำตามที่ตัวบทบัญญัติไว้เลยก็ได้ก็แล้วแต่เราเพียงแต่ขอให้จำข้อกฎหมายจำหลักกฎหมายให้ได้แค่นั้นเองเพราะถ้าเป็นนิติบุคคลเนี่ยคนที่จะดำเนินการแทนห้างก็คือหุ้นส่วนผู้จัดการนะครับตรงนี้จะมีหุ้นส่วนผู้จัดการเป็นคนทำหุ้นส่วนผู้จัดการเพราะฉะนั้นในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนเนี่ยการที่จะต้องรับผิดชอบในบรรดาหนี้สินของห้างเนี่ยก็จะต้องเป็นเรื่องที่หุ้นส่วนผู้จัดการเป็นคนทำนะหุ้นส่วนอื่นที่ไม่ใช่หุ้นส่วนผู้จัดการไปลงนามต่างๆซื้อของต่างๆมันทำแทนห้างไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวแทนของห้างเมื่อไม่ใช่ตัวแทนของห้างก็ไม่มีอำนาจลงนามเพราะฉะนั้นในห้างผู้ตรวจสามัญจดทะเบียนเนี่ยเราจะต้องพึงระลึกไว้ว่าคนที่ดำเนินกิจการต่างๆแทนห้างคือหุ้นส่วนผู้จัดการเพราะว่าเราได้จดทะเบียนไว้ในมาตรา1064ที่ก็บอกว่ารายการที่บังคับให้จดทะเบียนนั้นมีรายการอะไรบ้างก็คือตามมาตรา1064วงเล็บ5ใช่ไหมก็ชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการไอ้หุ้นส่วนผู้จัดการเนี่ยจะเป็นคนดำเนินการดำเนินกิจการต่างๆแทนห้างเพราะฉะนั้นในห้างจดทะเบียนเนี่ยหุ้นส่วนผู้จัดการจะต้องเป็นผู้ลงชื่อและประทับตาห้างเมื่อหุ้นส่วนผู้จัดการลงชื่อและประทับตาห้างก็ถือว่าห้างที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยเป็นคู่สัญญาโดยตรงตัวหุ้นส่วนผู้จัดการเนี่ยถือว่าทำแทนห้างคู่สัญญาจริงๆคือห้างนะครับเพราะนั้นถ้าหุ้นส่วนธรรมดาไปลงนามก็ไม่ผูกพันห้างนะเว้นแต่ว่าหุ้นส่วนผู้จัดการจะให้สัตยาบันนะคือเช่นหุ้นส่วนธรรมดาไปซื้อสินค้าแล้วนำสินค้ามาจำหน่ายในห้างโดยที่หุ้นส่วนผู้จัดการทราบก็ไม่ทักทวงอย่างนี้ถือว่าให้สัตยาบันเพราะฉะนั้นกิจการที่ทำไปก็ผูกพันห้างผู้ตรวจสามัญจดทะเบียนด้วยทำให้เป็นเหตุให้ทุกคนจะต้องรับผิดชอบร่วมกันในหนี้อันนั้นทั้งที่ความจริงคนที่ก่อหนี้คือผู้ส่วนธรรมดาเป็นคนก่อหนี้แต่เนื่องจากว่าผู้ส่วนผู้จัดการทราบแล้วไม่ทักท้วงก็ถือว่าผู้ส่วนผู้จัดการรู้แล้วก็ถือว่าเป็นการให้สัตยาบันเป็นเหตุให้การกระทำนั้นผูกพันห้างส่วนสามัญนิติบุคคลขึ้นมาทันทีเลย
มันก็มีมาตราที่เกี่ยวข้องไม่กี่มาตราหรอกที่สำคัญนะครับถ้าเราจะจดไว้เนี่ยเราจดไว้ตั้งแต่มาตรา112ผมลองสรุปไปทีนะ112ก็คือสัญญาเข้าหุ้นส่วนมีลักษณะอย่างไรผมจะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะว่าตั้งแต่มาตรา112เลยสัญญาเข้าหุ้นส่วนเนี่ยก็ต้องมีคนสองคนเอาทรัพย์สินเงินทองหรือแรงงานมาเข้ากันมาเข้าทุนกันเพื่อทำกิจการร่วมกันวัตถุประสงค์แบ่งปันกำไรกันนั่นคือสัญญาเข้าหุ้นส่วนหรือสัญญาจัดตั้งบริษัทจำกัดอาจารย์เขาชอบออกข้อสอบในมาตรา112เนี่ยมากมากเลยแต่สอบซ่อมเนี่ยไม่ได้ออกไปออกเอามาตรา130มาตรา130เนี่ยที่ออกไปแล้วก็คือว่าหุ้นส่วนเนี่ยนำทรัพย์สินมาลงหุ้นโดยให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกแก่ห้างหุ้นส่วนเลยทีนี้สิ่งที่นำมาลงหุ้นก็คือบ้านพร้อมที่ดินคืออาคารพร้อมที่ดินซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์โดยให้อสังหาริมทรัพย์คือบ้านพร้อมที่ดินเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์แก่ห้างแต่เขาไม่ได้ทำหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็มีประเด็นปัญหาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเมื่อเขานำทรัพย์สินมาลงหุ้นโดยบอกว่าให้กรรมสิทธิ์ตกแก่ห้างเนี่ยแล้วพอทำไปทำมาเขาเกิดตายไปแล้วทายาทของคนที่นำทรัพย์สินมาลงหุ้นเนี่ยซึ่งเมื่อตายไปห้างมันก็เลิกห้างแล้วก็ต้องคืนทรัพย์สินกันทีนี้ทายาทของคนที่นำทรัพย์สินมาลงหุ้นเนี่ยซึ่งบิดาเขานำทรัพย์สินมาลงหุ้นโดยให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกแก่ห้างเมื่อนำทรัพย์สินนั้นมาส่งมอบให้กับห้างแล้วกรรมสิทธิ์มันตกทันทีเลยนะตามมาตรา130ถ้าเราดูตามมาตรา130เนี่ยว่าหุ้นส่วนคนใดนำทรัพย์สินมาให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ห้างเนี่ยความเกี่ยวพันระหว่างหุ้นส่วนคนนั้นให้นำหลักเรื่องส่งมอบเหมือนของที่ซื้อขายมาใช้บังคับกับกรณีที่ลงหุ้นโดยให้ทรัพย์สินตกเป็นทรัพย์สินแก่ห้างเพราะนั้นก็แปลว่าเมื่อเขานำทรัพย์สินมาให้ตกเป็นสิทธิ์แก่ห้างเนี่ยส่งมอบให้แล้วเนี่ยกรรมสิทธิ์ก็ตกแก่ห้างทันทีเลยโดยไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าที่เพราะการที่เขาตายลงไปทายาทเขาจะมาเอาทรัพย์สินคืออาคารพร้อมที่ดินกลับคืนไปไม่ได้ทายาทเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกเอาเงินที่ตีราคาขณะเข้าหุ้นไว้แค่นั้นเองนะแต่จะไปเอาทรัพย์สินที่นำมาลงหุ้นกลับคืนไปไม่ได้เพราะถือว่าทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิ์แก่ห้างไปแล้วนะนี่คือถามในประเด็นข้อที่1มาตราหลักคือมาตรา130ประกอบกับมาตรา462เรื่องการส่งมอบเพราะการส่งมอบของที่ซื้อขายจะทำยังไงก็ได้ให้ทรัพย์สินที่ซื้อขายตกไปในเงื้อมมือของผู้ซื้อเพราะเมื่อนำหลักเรื่องส่งมอบมาใช้บังคับปั๊บเนี่ยการลงหุ้นก็ทำยังไงก็ได้ถ้ากรณีที่เราลงหุ้นโดยให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ตกแก่ห้างเราก็ต้องส่งมอบทรัพย์สินนั้นแก่ห้างเมื่อส่งมอบทรัพย์สินนั้นแก่ห้างแล้วกรรมสิทธิ์ก็ตกแก่ห้างทันทีเลยการส่งมอบทรัพย์สินอย่างนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วการลงหุ้นก็สมบูรณ์แล้วทรัพย์สินก็ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ห้างแล้วเพราะฉะนั้นทายาทจะนำทรัพย์สินกลับคืนไปไม่ได้เพราะทรัพย์สินตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ห้างไปแล้วนะครับก็ตอบในแนวนี้นะครับก็ได้คะแนนนะครับสำหรับข้อสอบในข้อหนึ่งที่สอบซ่อมไปเนี่ยนะครับก็ไม่ยากเย็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นทบทวนจริงๆมาตรา112เราต้องดูว่าสัญญาที่เขาถามเนี่ยเป็นสัญญาเข้าหุ้นส่วนกันไหมมีการลงหุ้นด้วยอะไรบ้างนะเช่นอาจารย์นักก็ถามบ่อยๆอาจารย์อีกเซ็กชันหนึ่งเนี่ยเซ็กชันที่หนึ่งนะครับเขาจะถามว่าในกอไก่เปิดธุรกิจส่วนตัวจ้างในขอไข่เป็นลูกจ้าง
แล้วก็บอกว่าถ้าในขอใครสามารถทำกำไรให้เขาสูงสูงเยอะๆเขาจะแบ่งกำไรให้ขอใครด้วยอย่างนี้ถามว่าขอใครเป็นหุ้นส่วนกับเขาไหมก็ไม่ได้เป็นอ่ะเพราะขอใครไม่ได้มีอะไรมาลงหุ้นเราก็ตอบว่ากรณีอย่างนี้ไม่ใช่สัญญาเข้าหุ้นส่วนแต่เป็นสัญญาที่ว่านายจ้างเนี่ยจะแบ่งเงินกำไรให้กับลูกจ้างค่าลูกจ้างประกอบกิจการให้นายจ้างมีกำไรนายจ้างจะแบ่งกำไรให้ก็เป็นสัญญาธรรมดาสัญญาที่จะให้กำไรแก่ลูกจ้างด้วยสัญญาธรรมดาไม่ใช่สัญญาเข้าหุ้นส่วนเมื่อสัญญาเข้าหุ้นส่วนนักศึกษาต้องบอกว่าบุคคลผู้เป็นหุ้นส่วนต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาลงหุ้นเนื่องจากลูกจ้างเขาไม่ได้มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาลงหุ้นเขาเป็นลูกจ้างเขามีหน้าที่จัดการงานของนายจ้างแล้วเขาก็ได้รับค่าตอบแทนเพราะสัญญาอย่างนี้ไม่ใช่สัญญาเข้าหุ้นส่วนเราก็ตอบไปว่าไม่สัญญาเข้าหุ้นส่วนเพราะเนื่องจากว่าลูกจ้างคนนี้เนี่ยถึงแม้นายจ้างบอกว่าถ้าทำกำไรให้นายจ้างมากนายจ้างจะแบ่งกำไรให้ข้อตกลงอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นสัญญาเข้าหุ้นส่วนที่ไม่ใช่เป็นสัญญาเข้าหุ้นส่วนเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาลงหุ้นเลยจึงไม่ใช่สัญญาเข้าหุ้นส่วน112ก็ถามลักษณะทำนองนี้ที่เคยออกไป122122เนี่ยก็เป็นเรื่องที่กฎหมายเขาบังคับว่าการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนก็ดีหรือการจดทะเบียนตั้งบริษัทหรือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดเมื่อจดทะเบียนแล้วเนี่ยเขาบอกว่านายทะเบียนจะต้องแต่งย่อรายการต่างๆไปลงโฆษณาในหนังสือราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา121เมื่อลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาแล้วถือว่าเป็นอันรู้แก่คนทั้งปวงดังนั้นข้อความที่จดทะเบียนเนี่ยเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วตามมาตรา122ก็ถือว่าข้อความนั้นเป็นอันรู้แก่คนทั้งปวงเช่นข้อความว่าใครเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการในห้างส่วนสามัญจดทะเบียนเพราะนั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ถือว่าคนภายนอกต้องรู้ว่าคนที่มีอำนาจจัดการงานของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนี้คือใครซึ่งก็คือคนที่ได้ระบุว่าเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ไม่ใช่หุ้นส่วนผู้จัดการไปจัดการงานของห้างเช่นหุ้นส่วนธรรมดาไปจัดการงานของห้างจึงไม่ผูกพันห้างหุ้นส่วนยังไงอ่ะก็คือพูดง่ายก็หุ้นส่วนธรรมดาไปจัดการงานของห้างก็ไม่ผูกพันห้างหุ้นส่วนตัวห้างหุ้นส่วนก็ต้องรับผิดชอบสืบเนื่องมาจากว่ามาตรา112ถือว่าคนภายนอกรู้ดีอยู่แล้วทั้งที่ความจริงคนภายนอกเขาไม่ทราบหรอกว่าใครเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการเพราะไม่ได้อ่านราชกิจจานุเบกษาแต่อย่างไรก็ตามถือว่าคนภายนอกรู้แล้วเพราะฉะนั้นในกรณีห้างจดสามัญจดทะเบียนถ้าหุ้นส่วนธรรมดาไปลงนามเนี่ยจึงไม่ผูกพันห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนไม่ผูกพันก็เพราะถือว่าคนภายนอกทราบดีอยู่แล้วว่าใครเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการเช่นให้ในกอไก่เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการแต่ขอไข่ไปลงนามแทนห้างเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าห้างไม่ได้ลงนามนั่นเองจึงไม่ผูกพันห้างนะครับส่วนมาตรา123เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ว่าในบรรดาที่กฎเขาบอกข้อความที่จดทะเบียนทั้งหลายเนี่ยบรรดาข้อความที่จดทะเบียนทั้งหลายเนี่ยที่กฎหมายบังคับให้จดทะเบียนเนี่ยเช่นรายการที่บังคับจดทะเบียนมีอะไรบ้างเช่นการเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการในบริษัทจำกัดก็ต้องจดทะเบียน
หรือกรณีที่เราจดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนขึ้นมาแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงตัวหุ้นส่วนผู้จัดการก็ต้องจดทะเบียนคือข้อความใดๆที่มีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องไปจดทะเบียนใหม่ทุกครั้งอ่ะไม่รู้ล่ะคุณจะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของห้างคุณก็ต้องไปจดทะเบียนใหม่ด้วยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์คุณจะเปลี่ยนแปลงตัวหุ้นส่วนผู้จัดการคุณก็ต้องจดทะเบียนใหม่ด้วยหรือใครจะเข้าใครจะออกจากการเป็นหุ้นส่วนเช่นหุ้นส่วนเก่าออกไปก็ต้องไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงว่าหุ้นส่วนคนนี้ออกจากห้างไปหุ้นส่วนคนนี้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนใหม่ไอ้ข้อความอย่างนี้ต้องไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุกครั้งกรณีถ้าเป็นห้างส่วนสามัญจดทะเบียนเพราะการเปลี่ยนแปลงสัญญาต่างๆเนี่ยมันต้องไปจดทะเบียนเช่นการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการการเพิ่มหุ้นส่วนใหม่การลาออกของหุ้นส่วนเก่าอย่างนี้เป็นต้นต้องจดทะเบียนถ้ายังไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยข้อความที่ยังไม่จดทะเบียนเนี่ยยกขึ้นต่อสู้คนภายนอกไม่ได้นะตามมาตรา123นะครับยกขึ้นต่อสู้คนภายนอกไม่ได้แต่ฝ่ายคนภายนอกยกข้อความที่ยังไม่จดทะเบียนขึ้นต่อสู้หุ้นส่วนทั้งหลายได้แล้วยกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมง่ายๆใน A ใน B เข้าหุ้นกัน2คนเป็นห้างส่วนสามัญจดทะเบียนใน C เป็นคนที่3มาตกลงเป็นหุ้นส่วนในภายหลังตกลงยอมเข้าหุ้นกับใน A ใน B โดยที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเพิ่มชื่อใน C เป็นหุ้นส่วนการไม่จดทะเบียนเพิ่มชื่อใน C เป็นหุ้นส่วนคนภายนอกก็ถือเอาได้ว่าใน C เนี่ยคือหุ้นส่วนแล้วเพราะถึงแม้ยังไม่จดทะเบียนข้อความที่ต้องมีการจดทะเบียนเนี่ยฝ่ายคนภายนอกถือประโยชน์เช่นว่านั้นได้แล้วคือประโยชน์ยังไงประโยชน์ที่จะเรียกร้องให้ใน C รับผิดชอบในหนี้สินของห้างได้แล้วเพราะถือว่าเป็นหุ้นส่วนคนใหม่ต้องรับผิดชอบในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนที่เกิดขึ้นก่อนเข้าใน C จะบอกว่ายังไม่จดทะเบียนเพิ่มชื่อยังไม่ได้ทำสัญญาเข้าหุ้นเป็นลายลักษณ์อักษรข้อต่อสู้ของนายซีย่อมฟังไม่ขึ้นเพราะถึงแม้ว่าคุณยังไม่จดทะเบียนแต่คุณก็ตกลงเป็นหุ้นส่วนแล้วยังไม่จดทะเบียนเพิ่มชื่อคุณก็ไม่ใช่เป็นข้อสำคัญคนภายนอกถือเอาประโยชน์ได้ว่าคุณคือหุ้นส่วนแล้วต้องรับผิดชอบในหนี้สินของห้างด้วยทันทีก็คือมาตรา123นะครับมาตรา125ก็คือความรับผิดของผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างส่วนสามัญก็คือทุกคนรับผิดชอบร่วมกันในบรรดาหนี้สินของห้างใครจะลงหุ้นมากลงหุ้นน้อยไม่สำคัญแต่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันในหนี้สินของห้างหนี้สินที่ว่านี้คือหนี้สินตามมาตรา150หนี้สินที่เกิดจากทางธรรมดาการค้าขายของห้างนะครับเพราะนั้นเวลาเราจำตัวเลขแบบนี้แล้วเราไล่ทีละมาตรานะครับไล่ทีละมาตราว่าอย่างมาตรา125เนี่ยคนที่เป็นหุ้นส่วนกันในห้างส่วนสามัญต้องรับผิดชอบร่วมกันในหนี้สินที่เกิดขึ้นหนี้สินที่ว่าคือหนี้สินที่เกิดจากทางธรรมดาการค้าขายของห้างตามมาตรา150นะแล้วก็จำได้หุ้นส่วนออกจากห้างไปแล้วตามมาตรา151อย่างเงี้ยต้องรับผิดชอบในหนี้สินที่เกิดขึ้นก่อนออกเพราะคู่ตุนาหนันของมันก็คือมาตรา168ซึ่งใช้กับห้างส่วนสามัญจดทะเบียน168เนี่ยนะผมก็จะพยายามสร้างกรอบไว้ให้ว่าใน168เนี่ยก็ใช้กับห้างส่วนสามัญจดทะเบียนคนที่มาเป็นหุ้นส่วนใหม่ต้องรับผิดชอบในหนี้สินที่เกิดขึ้นก่อนเข้าด้วย1052 1052คนที่เป็นหุ้นส่วนใหม่นะ
ต้องรับผิดชอบในหนี้สินของห้างที่เกิดขึ้นก่อนเข้าก็เป็นหนี้สินของห้างถ้าเป็นหนี้สินส่วนตัวของหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งไม่ต้องรับผิดชอบหรือเป็นหนี้สินส่วนตัวก็ไม่ต้องรับผิดชอบเช่นผมทำธุรกิจส่วนตัวมีหนี้อยู่10ล้านเป็นธุรกิจส่วนตัวของผมนะมีหนี้อยู่20ล้านผมเลยชวนคุณมาเข้าหุ้นกับผมทำธุรกิจส่วนตัวที่ผมทำอยู่นั่นแหละเช่นผมเปิดกิจการขายรถยนต์มือสองเป็นหนี้ค่ารถยนต์มือสองอยู่10ล้านยังไม่ได้ใช้หนี้ยังเป็นหนี้ธนาคารอีก10ล้านเป็นหนี้เยอะผมเลยชวนคุณมาลงหุ้นกับผมเปิดกิจการขายรถยนต์มือสองที่ผมทำอยู่นั่นแหละตอนแรกทำอยู่คนเดียวตอนนี้ชวนคุณมาเป็นหุ้นส่วนด้วยก็ทำกิจการเหมือนเดิมนั่นแหละอย่างนี้คุณไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้สินที่ผมทำไว้เพราะอะไรไม่ต้องรับผิดชอบเพราะหนี้สินที่ผมทำไว้เนี่ยไม่ใช่หนี้สินของห้างหุ้นส่วนเป็นหนี้สินส่วนตัวของผมคุณจึงไม่ต้องรับผิดชอบพอ1,512เสร็จแล้วก็1,514แล้วก็จำแบบแพ็กเกจไปเลย1,514เป็นความรับผิดต่อคนภายนอกนะครับตามมาตรา1,510 51 52 54เนี่ยเป็นความรับผิดต่อคนภายนอก1,504เป็นเรื่องอะไรเราต้องนึกให้ได้นะครับเวลาเรียนกฎหมายเราต้องนึกตัวบทถ้าเราเขียนตัวบทอย่างเงี้ยเขียนในหน้ากระดาษก็นึกให้ได้ว่า1,504เป็นเรื่องอะไรคือนึกเอาอย่าไปนั่งท่องตัวบทนะให้นึกเอาก่อนนึกว่า1,504เนี่ยเป็นเรื่องที่มีคนภายนอกที่ไม่ใช่หุ้นส่วนมาแสดงตนเป็นหุ้นส่วนจะแสดงตนด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับกิริยาการแสดงตนโดยใช้ชื่อเป็นชื่อห้างแสดงตนด้วยว่าเป็นหุ้นส่วนใช้ชื่อเป็นชื่อห้างหรือกิริยาการอย่างไรแล้วแต่นะครับคือแสดงเองเลยแสดงเองหรือว่าให้คนอื่นแสดงเรารู้แล้วไม่คัดค้านมันต้องมีคำว่าคนอื่นแสดงรู้แล้วเราไม่คัดค้านปล่อยเขาแสดงตนว่าเราเป็นหุ้นส่วนก็ต้องรับผิดชอบในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนก็เหมือนเป็นหุ้นส่วนเขาจำหลักอย่างนี้ได้ว่ามีคนภายนอกมาแสดงตนเป็นหุ้นส่วนแต่ทั้งๆที่ความจริงเขาไม่ใช่หุ้นส่วนคนภายนอกที่แสดงตนเป็นหุ้นส่วนอย่างนี้นะต้องรับผิดชอบในหนี้สินของห้างก็เหมือนเป็นหุ้นส่วนเวลาห้างมีกำไรไม่ได้กำไรนะก็ไม่ใช่หุ้นส่วนเนี่ยไม่ได้กำไรจะต้องรับผิดชอบในหนี้สินของห้างตามมาตรา1,514 1,504มี2วรรคเราก็บอกนี้วรรค1วรรค2นี่คือวิธีจำกฎหมายวรรค1คือเรื่องแสดงตนเป็นหุ้นส่วนวรรค2คือกองมรดกของหุ้นส่วนกองมรดกวรรค2คือแสดงตนเป็นหุ้นส่วนเราก็เขียนเองอ่ะวรรค1เนี่ยคือคนภายนอกแสดงตนเป็นหุ้นส่วนก็ต้องรับผิดชอบในหนี้ของห้างเสมือนเป็นหุ้นส่วนวรรค2คือกองมรดกของหุ้นส่วนหุ้นส่วนคนนี้เขาตายไปแล้วหรือก่อนตายเนี่ยห้างหุ้นส่วนมีหนี้สินกองมรดกของหุ้นส่วนที่ตายจะต้องรับผิดชอบในหนี้สินของห้างด้วยกองมรดกจะไม่รับผิดชอบก็ต่อเมื่อหนี้สินที่เกิดขึ้นหลังจากหุ้นส่วนคนนั้นตายหมายความหนี้สินของห้างที่เกิดขึ้นในภายหลังเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบอย่างผมเข้าหุ้นกับเพื่อนอยู่5คนก็เป็นทั้งส่วนสามัญแล้วก็จะเป็นสามัญนิติบุคคลหรือไม่ใช่นิติบุคคลก็แล้วแต่นะครับถ้าผมตายไป
กองมรดกของผมต้องรับผิดชอบในหนี้สินที่เกิดขึ้นก่อนตายด้วยคือต้องฟ้องหุ้นส่วนทั้งหลายหุ้นส่วนทั้งหลายไม่มีเงินฟ้องกองมรดกผมได้ตามมาตรา154วรรค2แต่ต้องเป็นหนี้สินที่เกิดขึ้นก่อนหุ้นส่วนคนนั้นตายนะถ้าผมตายไปแล้วห้างไปก่อหนี้ทีหลังไม่ต้องรับผิดชอบเพราะว่ากองมรดกก็ต้องรับผิดชอบในหนี้ที่เกิดขึ้นหลังมรณะที่หุ้นส่วนคนนั้นมรณะเราก็จำเป็นแบบนี้1541038ความเกี่ยวพันระหว่างหุ้นส่วนด้วยกันเองตอนนี้เป็น1038เนี่ยอันนี้เป็นความเกี่ยวพันระหว่างหุ้นส่วนกับคนภายนอกพออันนี้1038เนี่ยเป็นเรื่องความเกี่ยวพันระหว่างหุ้นส่วนด้วยกันเองมันก็จะมีมาตรา1066ห้ามหุ้นส่วนค้าขายแข่งกับห้างซึ่งผมได้อธิบายไปเยอะแล้วนักศึกษาไปดูข้อเปรียบเทียบมันต่างกันอยู่ตรงที่ว่า1066เนี่ยนอกจากห้ามแข่งขันกับห้างแล้วยังห้ามแล้วยังห้ามหุ้นส่วนไปเข้าเป็นยังห้ามหุ้นส่วนในห้างสุดสามัญจดทะเบียนเนี่ยนะไปเข้าเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างอื่นยังห้ามหุ้นส่วนไปเข้าเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างอื่นในห้างของส่วนอื่นอีกเนี่ยเราจำแบบเนี้ยคือนอกจากห้ามแข่งขันกับห้างแล้วนะครับนะคือมาตรา1038ก็ดีมาตรา1066ก็ดีคือพูดถึงเรื่องการแข่งขันกับห้างนะครับแข่งขันกับห้างเนี่ยห้ามหุ้นส่วนทุกคนแข่งขันกับห้างไม่ว่า1038 1066ห้ามแข่งขันกับห้างแต่1066ยังห้ามเพิ่มเติมตามสีแดงที่ผมเขียนไว้ว่ายังห้ามหุ้นส่วนไปเข้าเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความผิดในห้างอื่นซึ่งแข่งขันกับห้างผู้จดสามัญจดทะเบียนนะจากนั้นก็มาดูการลงหุ้นมาตราพัน30การลงหุ้นโดยให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกแก่ห้างทำอย่างไรเราจะเห็นว่าการลงหุ้นโดยให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกแก่ห้างต้องทำอย่างไรคำตอบคือส่งมอบให้เฉยๆนะครับคำตอบคือส่งมอบให้แก่ห้างเพราะนั้นจะเป็นห้างผู้ส่วนสามัญจดทะเบียนหรือไม่ก็ตามนะครับถ้าคุณนำทรัพย์สินให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ห้างคุณก็ส่งมอบทรัพย์สินนั้นแก่ห้างไปเลยกรรมสิทธิ์ก็ตกแก่ห้างเพราะว่าเขาบอกว่าการนำทรัพย์สินตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ห้างนั้นน่ะให้นำหลักเรื่องส่งมอบของที่ซื้อขายมาใช้บังคับตามบทบัญญัติว่าด้วยซื้อขายนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลใดนำทรัพย์สินมาให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ห้างก็ส่งมอบไปเลยไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์
หรืออสังหาริมทรัพย์ก็ส่งมอบไปเลยแล้วก็หน้าตาต่อไปก็เรื่องการเลิกห้างสามารถตา1055การเลิกห้างการเลิกห้างส่วนสามัญจะเลิกเดี๋ยวข้อสัญญาข้อกฎหมายหรือเลิกโดยศาลสั่งมันก็มีตัวบทที่เกี่ยวข้องมาตรา1055มาตรา1056มาตรา1057ในการเลิกห้าง57นะเดี๋ยวอาจจะ54นะ57 1057อันนี้1057นี่คือในกลุ่มเดียวกันเรื่องการเลิกห้างนะครับเลิกห้างเราก็จำ1055คือว่าเลิกโดยสัญญาทำว่าอย่างไรเลิกโดยข้อสัญญาเลิกโดยผลของกฎหมาย1057เลิกโดยศาลสั่งศาลสั่งเลิกห้างได้ไหมได้แต่ต้องเข้าเงื่อนไข3ประการนะศาลจึงจะสั่งได้เช่นทำไปขาดทุนอย่างเดียวไม่มีทางที่จะฟื้นตัวได้อีกตามมาตรา1057วงเล็บ2ใช่ไหมทำไปขาดทุนอย่างเดียววงเล็บ1เนี่ยที่ว่าจะร้องให้ศาลสั่งเลิกห้างได้ต้องมีการผิดข้อตกลงผิดสัญญาที่เป็นสาระสำคัญคือเข้าหุ้นกันแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาผิดข้อตกลงเป็นสาระสำคัญอีกฝ่ายหนึ่งก็ร้องให้เลิกห้างได้หรือเลิกโดยข้อกฎหมายเข้าหุ้นกันโดยไม่มีกำหนดเวลาเลิกอีกฝ่ายหนึ่งก็อยากจะบอกเลิกก็เลิกได้แต่ต้องบอกเลิกล่วงหน้า6เดือนก่อนรอบปีทางบัญชีตามมาตรา1056เช่นคุณกับผมเข้าหุ้นกันเป็นห้างส่วนสามัญแต่ไม่ได้จดทะเบียนเลยหรือจะจดทะเบียนก็แล้วแต่นะครับแต่ไม่ได้กำหนดเวลาเลิกห้างคืออาจจะเป็นห้างส่วนสามัญจดทะเบียนก็ได้ไม่จดทะเบียนก็ได้แต่เราเข้าหุ้นกันบอกว่ากำไรดีก็ทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ถือว่าไม่มีกำหนดเวลาเลิกห้างก็กำไรดีทุกปีอ่ะก็ทีนี้คุณอยากเลิกห้างทั้งที่มีกำไรดีต้องการเงินไปลงทุนอย่างอื่นน่ะหรือต้องการเงินไปทำอย่างอื่นไม่อยากเข้าหุ้นแล้วทั้งที่มีกำไรดีคุณก็บอกเลิกได้นะแต่คุณต้องบอกเลิกก่อนล่วงหน้า6เดือนก่อนที่มีการคิดบัญชีก่อนรอบปีทางบัญชีตามมาตรา1056เช่นคิดบัญชีกันวันที่31ธันวาต้องบอกเลิกก่อนวันที่31ธันวาไป6เดือนน่ะจึงจะเป็นการเลิกห้างตามมาตรา1056เนี่ยเราก็เริ่มการเลิกห้างแล้วก็จำแบบเนี้ยแล้วเรื่องอะไรอีกที่สำคัญไหนผมต้องนึกถึง1070การฟ้องคัด1070เนี่ยก็คือพูดง่ายว่าเมื่อห้างผู้ถือสามัญจดทะเบียนผิดนัดชำระหนี้เจ้าหนี้ก็ฟ้องหุ้นส่วนทั้งหลายได้1070นะเพราะฉะนั้นใน1070เนี่ยก็เปรียบเหมือนว่าห้างเนี่ยเป็นลูกหนี้ชั้นต้นท่านสุตมันจดทะเบียนนะเป็นลูกหนี้ชั้นต้นตัวหุ้นส่วนเหมือนผู้ค้ำประกันห้างเมื่อห้างผิดนัดชำระหนี้เจ้าหนี้จึงจะเรียกร้องให้หุ้นส่วนทั้งหลายชำระหนี้ได้อยู่ๆเจ้าหนี้จะไปเรียกให้หุ้นส่วนชำระหนี้ทันทีไม่ได้ต้องรอให้ห้างผิดนัดชำระหนี้ก่อน
แล้วมาตราสุดท้ายก็1072นั่นแหละพันเจ็ดสิบสองเนี่ยถ้าห้างยังไม่เลิกเจ้าหนี้เฉพาะตัวพันเจ็ดสิบสองเนี่ยคือเจ้าหนี้เฉพาะตัวนะครับเจ้าหนี้เฉพาะตัวของหุ้นส่วนไม่มีสิทธิ์ไปยึดทรัพย์สินที่หุ้นส่วนนำมาลงหุ้นข้อหนึ่งก็หลายมาตราอยู่นะที่สำคัญสำคัญเนี่ยนะครับมาตราอื่นๆก็ดูไปด้วยนะครับดูไปให้มันทำความเข้าใจให้มันดีแต่มาตราเหล่านี้ก็ดูไปนะข้อหนึ่งข้อสองนะครับข้อสองข้อ2ก็หจก.นะหจก.เครือส่วนจำกัดข้อ2เนี่ยข้อ2ที่เราควรจะดูอันดับแรกก็คือเราต้องรู้ลักษณะของห้างหุ้นส่วนจำกัดอันนี้ต้องรู้รู้คือว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องมีหุ้นส่วนอยู่2พวกพวกหนึ่งรับผิดจำกัดจำกัดแค่ไหนอ่ะก็ลงหุ้นแค่ไหนก็รับผิดจำกัดแค่นั้นสามารถตา1077วงเล็บ1นี่คือรู้เฉยๆไม่ต้องจำเป็นจะต้องเอาไปเขียนอ่ะเพราะว่าในคำถามอาจจะไม่ได้ถามถึงอ่ะแต่เราต้องรู้ลักษณะของห้างผู้จัดจำกัดว่าเขามีหุ้นกว่าจะสองพวกพวกหนึ่งรับผิดจำกัดอีกพวกหนึ่งรับผิดไม่จำกัดต้องมีสองพวกอยู่ในห้างหุ้นส่วนจำกัดนี่แหละมีพวกเดียวไม่ได้นะต้องมีสองพวกถ้ามีพวกเดียวมีพวกที่รับผิดไม่จำกัดก็เป็นห้างส่วนสามัญถ้ามีพวกรับผิดจำกัดพวกเดียวก็อาจจะเป็นบริษัทจำกัดเพราะนั้นห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยถือว่าเป็นลูกผสมระหว่างห้างส่วนสามัญกับบริษัทจำกัดมาผสมกันแต่ก็ไม่ก็เลยใช้คำว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดนะเพราะว่าห้างหุ้นส่วนสามัญมันมีหุ้นส่วนรับผิดไม่จำกัดจำนวนก็จำได้ห้างส่วนสามัญทุกคนรับผิดไม่จำกัดจำนวนส่วนบริษัทจำกัดทุกคนรับผิดจำกัดหมดเลยจะกี่คนก็แล้วแต่รับผิดจำกัดหมดแต่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยมีทั้งสองพวกเลยทั้งรับผิดไม่จำกัดกับรับผิดจำกัดอยู่ในอยู่ในห้างนะหรืออยู่ในองค์กรในองค์กรของห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยมีทั้งคนรับผิดไม่จำกัดคือรับผิดเหมือนคนที่เป็นหุ้นส่วนในห้างส่วนสามัญคือรับผิดไม่จำกัดกับคนที่รับผิดจำกัดตามมาตรา1077วงเล็บ1ก็คือรับผิดเหมือนคนที่ถือหุ้นในบริษัทจำกัดเอามารวมอยู่ในห้างหุ้นส่วนจำกัดใครชวนคุณลงหุ้นคุณเกรงใจเขาคุณก็บอกคุณขอรับผิดจำกัดนะส่วนให้เขารับผิดไม่จำกัดไปก็เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดซึ่งจะต้องจดทะเบียนเสมอถ้ายังไม่จดทะเบียนอยู่ตราบใดถือเป็นห้างส่วนสามัญตามมาตรา1079เนี่ยเพราะฉะนั้นห้างผู้จดจำกัดต้องจดทะเบียนเสมอต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเพราะตัวหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความผิดเนี่ยจะไม่โดนฟ้องตามมาตรา1095เนี่ย1095วรรค1เนี่ยวรรคแรกคือเขาบอกว่าตราบใดที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดยังมิได้เลิกกันตราบนั้นเจ้าหนี้ของห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยจะฟ้องร้องหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความผิดไม่ได้นะในมาตรา1095วรรคแรกเนี่ย
ซึ่งเราเรียนมาแล้วนะครับวันนี้มาทบทวนให้มันอีกชัดอีกครั้งหนึ่งคือคนที่รับผิดจำกัดเนี่ยจะไม่โดนฟ้องไงแม้ห้างจะมีหนี้สินเยอะแยะก็ไม่โดนฟ้องเขาจะฟ้องไม่ได้เพราะกฎหมายเขาห้ามฟ้องห้ามเจ้าหนี้ของห้างฟ้องร้องหุ้นส่วนจำพวกจำกัดทั้งผิดห้ามฟ้องร้องแต่มีข้อยกเว้นให้ฟ้องร้องได้มีข้อยกเว้นคือ1905วรรคแรกเนี่ยห้ามฟ้องร้องหุ้นส่วนจำพวกจำกัดทั้งผิดห้ามเจ้าหนี้ห้างห้ามเจ้าหนี้ของห้างหอจกหอจกคือห้างหุ้นส่วนจำกัดห้ามเจ้าหนี้ของห้างจำกัดฟ้องหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดถ้าห้างยังไม่เลิกกันถ้าหอจกยังไม่เลิกไม่ยังเลิกกิจการเนี้ยเนี่ยเราก็จำแบบนี้ก็ได้มาตรา1905วรรคแรกเนี่ยเราจำว่าเจ้าหนี้ของห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยจะฟ้องร้องคนที่รับผิดจำกัดไม่ได้ถ้าห้างยังไม่เลิกกิจการก็จำแบบนี้ก็ได้มีข้อยกเว้นมีข้อยกเว้นสี่กรณีที่ฟ้องได้นะครับมีข้อยกเว้นสี่กรณีคือตามมาตรา1079นะคือถ้าหนี้สินเกิดขึ้นก่อนจดทะเบียนจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับหนี้สินเกิดขึ้นก่อนจดทะเบียนจัดตั้งคือเข้าหุ้นกันเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดคนนี้รับผิดจำกัดคนนี้รับผิดไม่จำกัดแต่ยังไม่จดทะเบียนเพราะก่อหุ้นส่วนผู้จัดการไปก่อหนี้ก่อสินขึ้นมาเนี่ยกฎหมายถือว่าเป็นห้างส่วนสามัญกฎหมายถือนะครับ1079เนี่ยถือว่าเป็นห้างส่วนสามัญถ้ายังไม่จดทะเบียนนะเสียว่ายังไม่จดทะเบียนก็ถือว่าเป็นหอสอมอเป็นหอสอมอไม่จดทะเบียนนะเป็นหอสอมอที่ไม่จดทะเบียนเป็นห้างส่วนสามัญที่ไม่จดทะเบียนท่านนี้ก็ยกเว้นเนี่ยประการที่หนึ่งคือ1079นะครับนี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือ1082ยอมเอาชื่อหุ้นส่วนจำพวกจำกัดทั้งผิดคือพูดง่ายว่าหุ้นส่วนจำพวกจำกัดทั้งผิดเนี่ยเอาชื่อตัวเองมาเป็นชื่อห้างอย่างนี้ไม่ได้นะครับชื่อจริงชื่อเล่นเอาชื่อมาเป็นชื่อห้างไม่ได้เขาห้ามถ้าฝ่าฝืนต้องรับผิดไม่จำกัดจำนวนเจ้าหนี้ฟ้องได้ไม่ต้องรอให้ห้างเลิกใช้ชื่อจะอาจจะเหมือนชื่อจริงชื่อเล่นนามสกุลชื่อสกุลนี่ไม่ได้เลยชื่อเล่นก็ไม่ได้ชื่อจริงก็ไม่ได้นามสกุลก็ไม่ได้ชื่อจริงเล่นเอามาละคนก็ไม่ได้เอามาละคนละคนแปลว่าปะปนนะปะปนมาเป็นชื่อห้างก็ไม่ได้เช่นหุ้นส่วนคนหนึ่งชื่อสีรับผิดจำกัดอีกคนหนึ่งชื่อสมรรับผิดไม่จำกัดเอาชื่อสีซึ่งรับผิดจำกัดมาผสมกับสมรเป็นสมรสีหรือสีสมรนี้ก็ไม่ได้ถือว่ารับคนปนเป็นชื่อห้างสีก็ต้องรับผิดไม่จำกัดจำนวนฟ้องได้ไม่ต้องรอห้างเลิก
ประการที่สามพันแปดสิบห้าคือว่าถ้าภาษากฎหมายแบบแสดงด้วยจดหมายใบแจ้งความหรือวิธีอื่นใดให้คนภายนอกทราบว่าลงหุ้นไว้มากกว่าจดทะเบียนเพียงใดรับผิดเท่าถึงเพียงนั้นเราจะจำง่ายๆว่าหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความผิดคุยโม้โอ้อวดคุยโม้โอ้อวดว่าลงหุ้นมากกว่าจดทะเบียนเพียงใดรับผิดชอบถึงเพียงนั้นคุยโม้อวดกับใครก็คนภายนอกคุยโม้อวดกับคนภายนอกว่าลงหุ้นมากกว่าจดทะเบียนเพียงใดก็รับผิดชอบถึงเพียงนั้นคุยกับใครอ่ะก็จะรับผิดต่อคนนั้นคุยกับเจ้าหนี้ห้างในกอไก่คนเดียวแต่เจ้าหนี้ห้างมีทั้งขอไข่คอควายงองูจอจานฉอฉิ่งจนยันหอนกพูเราคุยกับกอไก่คนเดียวก็รับผิดชอบต่อกอไก่คนเดียวขอไข่ยันหอนกพูเราไม่เคยโม้ไม่เคยบอกว่าเราลงหุ้นมากแม้ว่ากอไก่จะไปบอกกับขอไข่คอควายถึงหอนกพูว่าเราลงหุ้นมากเราไม่ได้บอกเองอย่างนี้ขอไข่คอควายยันหอนกพูจะมาฟ้องเราไม่ได้เราก็รับผิดจำกัดจำนวนตามสัญญาเข้าหุ้นเหมือนเดิมทั้งๆที่เราไปคุยกับกอไก่ก็เราลงหุ้นมากกว่าจดทะเบียนเราก็ควรรับผิดต่อกอไก่คนเดียวเท่านั้นนะครับคือแสดงด้วยจดหมายใบแจ้งความหรือวิธีอื่นใดให้บุคคลภายนอกคนใดก็ต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกคนนั้นเท่านั้นไม่ใช่ไปรับผิดชอบหมดนะครับ1085คือผมจะเขียนย่อๆว่าคุยว่าลงหุ้นมากหุ้นมากกับใครก็ต้องรับผิดต่อคนนั้นน่ะนะครับคุยกับใครก็รับผิดต่อคนนั้นแค่นี้คนอื่นได้รับคำบอกต่อเล่าขานว่าเราลงหุ้นมากแต่เราก็ไม่ได้ไปคุยกับเขาก็ไม่ต้องรับผิดต่อคนอื่นประการที่1088คือว่าสอดเข้าจัดการงานของห้างนะครับสอดเข้าจัดการงานของห้างน่ะสอดเนี่ยอาจจะมีสองความหมายคือหนึ่งเขามอบหมายก็ได้มอบหมายก็สอดนะหรือว่าทำเองแล้วห้างยอมรับแล้วหุ้นส่วนผู้จัดการยอมรับอ่ะทำเองแล้วหุ้นส่วนผู้จัดการยอมรับเพราะคำสอนเนี่ย1มอบหมายเลยหุ้นส่วนผู้จัดการมอบหมายให้เราไปซื้อสินค้ามาขายในห้างเราก็ไปซื้อสินค้านั้นมาขายในห้างอย่างนี้แหละสอดเราจะอ้างว่าเฮ้ยเราไม่ได้สอดเขามอบหมายเราไปทำเราทำตามคำสั่งผู้ตรวจผู้จัดการ
เราไม่ได้ทำเองไม่เป็นการสอบอันนี้ไม่ได้ถ้าคุณเข้าไปจัดการงานของห้างโดยหุ้นส่วนผู้จัดการมอบหมายเนี่ยก็ถือว่าสอดแล้วสอดเข้าไปเกี่ยวข้องจัดการงานของห้างต้องรับผิดชอบในหนี้นั้นทันทีเลยรับผิดชอบในหนี้ที่สอดนะครับสอดรายใดรับผิดชอบในหนี้รายนั้นจบได้เลยสอดรายใดรับผิดชอบเฉพาะหนี้รายนั้นไม่ใช่รับผิดชอบในหนี้ของห้างทั้งหมดเขามอบหมายไปซื้อสินค้ารายการนี้รายการเดียวเช่นมอบหมายไปซื้อเครื่องจักรที่มาติดตั้งในห้างพุทธผลจำกัดเราก็รับผิดชอบในหนี้ค่าเครื่องจักรอย่างเดียวหนี้เงินกู้ที่ห้างกู้ธนาคารมาเราไม่ได้สอดก็ไม่ต้องรับผิดชอบอย่างเงี้ยรับผิดชอบเฉพาะหนี้ที่สอดเข้าเกี่ยวข้องรายใดก็รายนั้นหรือเราอาจจะทำเองทำเองหมายความว่าคุณส่วนผู้จัดการเขาเกิดไม่อยู่เราเห็นว่าไม่มีใครทำเลยทำเองคุณส่วนผู้จัดการมาแล้วก็เห็นดีเห็นงามไปด้วยก็ถือว่ากอดเหมือนกันนะครับแต่ถ้าทำเองแล้วคุณส่วนผู้จัดการไม่ยอมรับทำเองเหมือนกันนะครับยอมรับกรณีไม่ยอมรับไม่ยอมรับเนี่ยห้างไม่ต้องรับผิดชอบนะครับกรณีที่คุณส่วนผู้การไม่ยอมรับเนี่ยคำตอบคือไม่ผูกพันห้างคือห้างไม่ยอมรับเนี่ยห้างไม่ยอมรับคือหุ้นส่วนผู้จัดการไม่ยอมรับก็ไม่ผูกพันห้างต้องผูกพันคนทำคนเดียวคนทำคือใครหุ้นส่วนจำพวกจำกัดสิทธิ์ต้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียวต่อคนภายนอกที่เป็นคู่สัญญาคำถามที่เคยออกไปเช่นอาจจะมอบหมายไปกู้ยืมเงินมอบหมายตัวอย่างมอบหมายไปกู้ยืมเงินมอบหมายไปกู้ยืมเงินเนี่ยถ้าสมมติว่านะคนส่วนผู้จัดการมอบหมายหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดไปกู้ยืมเงินหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดก็ไปกู้แต่เวลาจะประจำสัญญาเจ้าหนี้บอกว่าให้หุ้นส่วนผู้จัดการไปลงนามในช่องผู้กู้แทนห้างหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดเพียงแต่เจรจาขอกู้ยืมเงินอย่างเดียวคือพูดง่ายว่าหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดเนี่ยไปเป็นคนเจรจาติดต่อขอกู้ยืมเงินจากธนาคารธนาคารก็โอเคบอกให้กู้แต่วันนัดทำสัญญากู้ก็บอกว่าให้หุ้นส่วนผู้จัดการไปทำสัญญาแทนห้างนะเพราะว่าหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดเนี่ยไม่ใช่ตัวแทนห้างลงนามในสัญญากู้ไม่ได้ก็ให้หุ้นส่วนผู้จัดการไปลงนามแทนหุ้นส่วนผู้จัดการก็ลงนามแทนห้างเรียบร้อยได้รับเงินกู้มาแล้วหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความผิดก็ลงชื่อเป็นพยานแค่นั้นเองต่อมาหนี้ตามสัญญากู้ไม่ชำระคือห้างไม่มีเงินชำระหนี้ตามสัญญากู้ถามว่าจะฟ้องหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความผิดที่ไปเจรจาติดต่อขอกู้ยืมเงินได้ไหม
จะเป็นการสอดเข้าจัดการงานหรือไม่ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยคุณว่าเป็นหรือไม่เป็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูว่าสัญญากู้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อหนึ่งมีการทำสัญญากู้กันจริงๆโดยหุ้นส่วนผู้จัดการเป็นคนลงนามการที่เจรจาติดต่อขอกู้ยืมเงินก็ยังไม่ได้สัญญากู้ก็ยังไม่ได้ทำเพียงแต่ไปขอเจรจาขอกู้แค่นั้นเองถือว่าไม่เป็นการสอดเพราะว่ายังไม่ได้ก่อหนี้เนี่ยนะถูกไหมเพราะการเจรจาไปติดต่อขอกู้ยืมเงินก่อหนี้ยังวันใดที่ทำสัญญาแล้วรับเงินมานั่นแหละคือก่อหนี้กู้ยืมเงินเพราะกรณีที่มอบหมายไปกู้ยืมเงินคุณต้องไปดูด้วยว่ามอบหมายกู้ยืมเงินนั้นเนี่ยไปทำสัญญากู้หรือเปล่าถ้าสัญญากู้แทนห้างก็สอดแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้ทำสัญญากู้แทนห้างเพียงแต่เจจาขอกู้ยืมเงินยังหานับว่าเป็นการสอดไม่อย่างเงี้ยเพราะว่ายังไม่มีหนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะเพราะการกู้ยืมเงินเนี่ยมันจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็คือหนึ่งมีสัญญากู้โดยผู้กู้ลงชื่อเป็นสำคัญมีการส่งมอบเงินเนี่ยเพราะการเจรจาติดต่อขอกู้ยืมเงินจึงยังไม่ถือว่านี่เกิดขึ้นนี่คือเหตุผลนะเวลาเราวินิจฉัยเนี่ยเราต้องมีเหตุผลกฎหมายเนี่ยมันจะเก่งหรือไม่เก่งมันจะได้ A หรือได้ D doc เนี่ยมันขึ้นอยู่กับลีลาการเขียนนะครับใครเขียนได้มีเหตุมีผลดีคนนั้นก็ย่อมได้ Aใครไปสอบในเขียนดีด้วยเหตุผลดีก็ได้ที่หนึ่งเหตุผลไม่ดีก็ที่ในท้ายไปนะก็ถือว่าผ่านก็ยังดีนะขอให้ผ่านเถอะนะได้ที่บวยก็เอาดีกว่าไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นต้องอยู่ขึ้นกับลีลาการเขียนด้วยนะแล้วข้อยกเว้น4กรณีเนี่ยฟ้องได้ไม่ต้องรอให้ห้างเลิกเห็นไหมออกเป็นประจำนะครับก็ถามว่า4กรณีนี้เนี่ยเกิดหุ้นส่วนจำพวกจำกัดธุรกิจทำ4กรณีนี้เนี่ยลาออกจากห้างไปอ่ะอาจจะเช่นลาออกจากห้างนะครับถ้าเข้า4กรณีนี้ลาออกจากห้างนะครับลาออกใครจะไปอยู่อ่ะโอ้โหโดยการโอนหุ้นเอาละเราโดยการโอนหุ้นตามมาตรา1091เห็นไหม1091คือถ้าเราดูในภาคมาตรา1091เนี่ยหุ้นส่วนจำพวกจำกัดธุรกิจเนี่ยโอนหุ้นเมื่อไหร่ก็โอนได้นะครับไม่ต้องขอความยินยอมด้วยเราจะการโอนหุ้นได้เสมอได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าหุ้นส่วนจำพวกจำกัดธุรกิจทำผิดเงื่อนไขของกฎหมาย4ข้ออาจจะข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่อยู่แล้วอ่ะเพราะจะต้องรับผิดในหนี้สินของห้างโดยไม่ต้องรอให้ห้างเลิกก็เปิดเลยที่โอนหุ้นเลยโอนให้คนภายนอกคนภายนอกก็มาเป็นหุ้นส่วนแทนที่นะครับจดทะเบียนให้หุ้นส่วนจำพวกจำกัดธุรกิจซึ่งโอนหุ้นแล้วก็ออกจากห้างไปบุคคลภายนอกก็เข้าเป็นหุ้นส่วนแทนที่ก็จดทะเบียนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วออกไปแล้วนะครับออกไปก็ต้องรับผิดชอบในหนี้สินของห้างด้วยถูกไหมคนส่วนจำพวกจำกัดธุรกิจเนี่ยเมื่อออกจากห้างไปเนี่ยต้องรับผิดชอบในหนี้สินของห้างด้วย
ถึงแม้ว่าบทบัญญัติห้างผู้จดจำกัดไม่ได้เขียนไว้ก็ต้องนำมาตรา180มาใช้บังคับเพราะการลาออกหรือการโอนหุ้นเนี่ยมันจะมีมาตราที่เกี่ยวข้องก็คือมาตรา180บทบัญญัติห้างส่วนสามัญข้อใดๆให้นำมาใช้บังคับกับห้างผู้จดจำกัดด้วย180เนี่ยคือพูดง่ายว่าให้นำบทบัญญัติห้างส่วนสามัญมาใช้บังคับกับห้างผู้จดจำกัดเพราะนั้นเมื่อลาออกจากห้างไปแล้วเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบในหนี้สินที่เกิดขึ้นก่อนออกถูกไหมมันก็มีมาตราเลย180บวกมาตรา1051หรือบวกมาตรา180บวกมาตรา1068มี2กรณี180บวก1068เพราะว่าหุ้นส่วนออกจากห้างไปแล้วเนี่ยต้องรับผิดชอบในหนี้สินที่เกิดขึ้นก่อนออกถูกไหมคุณเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดคุณออกจากห้างไปโดยที่คุณสร้างวีรกรรมไว้อย่างใดอย่างหนึ่งใน4เรื่องนี้ไม่ว่า179 182 185หรือ188คุณไปสร้างหนี้ไว้อย่างเงี้ยคุณไปคุยโม้โอ้อวดคุณไปยอมเอาชื่อคุณมาเป็นชื่อห้างถ้าคุณยังไม่ลาออกจากห้างคุณก็ต้องรับผิดชอบในหนี้ของห้างโดยไม่ต้องรอให้ห้างเลิกฟ้องได้ทันทีเลยไม่ต้องรอห้างเลิกคุณออกไปแล้วเนี่ยหนี้สินอันนี้ก็ตามตัวคุณไปด้วยเพราะฉะนั้นคุณต้องรับผิดชอบในหนี้สินที่เกิดขึ้นก่อนออกด้วยถ้าสามารถตาหลังเนี่ยต้องรับผิดตาม1068รับผิดจำกัด2ปีกรณีอย่างเนี้ยคุณก็ต้องเชื่อมโยงไปเนี่ยรับผิดในหนี้นี้ด้วยตามมาตรา1068นะเห็นเครื่องหมายนี้พอเข้าใจนะว่าทำไมมันวงกลมอันนี้นะเข้าใจว่าออกจากห้างไปเราใช้ชื่อเป็นชื่อห้างออกจากห้างไปต้องรับผิดชอบในหนี้สินของห้างที่เกิดขึ้นก่อนออกด้วยรับผิดจำกัดแค่2ปีนับจากวันที่จดทะเบียนชื่อออกนับวันจดทะเบียนชื่อออกไอ้ส่วนมาตรา179เนี่ยออกจากห้างเหมือนกันคือหนี้สินที่เกิดขึ้นก่อนจดทะเบียนจัดตั้งก็ถือเป็นหนี้สินของห้างส่วนสามัญไม่จดทะเบียนต่อมาห้างผู้จดจำกัดนี้จะจดทะเบียนแล้วก็ตามแต่ก็ถือว่าหนี้สินที่เกิดขึ้นก่อนออกก็เป็นหนี้สินของห้างส่วนสามัญที่ไม่จดทะเบียนเพราะ1051มันจึงต้อง1079เนี่ยถ้าคุณออกจากห้างในฐานะที่ที่มีหนี้สินเกิดขึ้นก่อนออกเนี่ย1079เนี่ยคุณต้องรับผิดตามมาตรา180ประกอบมาตรา1051นะครับอย่างเงี้ยเพราะหนี้สินที่เกิดขึ้นในช่วงที่ยังไม่จดทะเบียนถือว่าเป็นหนี้สินของห้างส่วนสามัญที่ไม่จดทะเบียนการจดทะเบียนเป็นห้างผู้จดจำกัดแล้วก็ไม่ได้มีผลทำให้คุณรับผิดระยะเวลาสั้นลงคุณต้องรับผิดเหมือนว่าหนี้สินนี้เนี่ยเป็นหนี้สินของห้างผู้จดสามัญที่ไม่จดทะเบียนเพราะ179นั้นน่ะเป็นหนี้สินที่เกิดขึ้นก่อนจดทะเบียนจัดตั้งเป็นห้างผู้จดจำกัดเขาถือว่าถ้ายังไม่จดทะเบียนอยู่ตราบใดให้ถือว่าเป็นห้างส่วนสามัญเพราะนั้นหนี้สินที่เกิดขึ้นตามมาตรา179ต้องถือว่าเป็นหนี้สินของห้างส่วนสามัญที่ไม่จดทะเบียนหนี้สินตรงนี้เนี่ยแหละทำให้ทุกคนที่ออกจากห้างไปแล้วต้องรับผิดนานกว่ามาตรา1068
คือนานจะ2ปีไม่รู้ล่ะใครออกจากห้างไปเพราะเกรงว่าจะต้องรับผิดตามมาตรา179ก็ต้องรับผิดเกินตอน2ปีนับจากวันที่ออกจากห้างเพราะเราถือว่าบุญหนี้เดิมนั้นน่ะเป็นหนี้ของห้างสุดสามัญที่ไม่จดทะเบียนก็พอเข้าใจนะส่วน1077เอ้ยขอโทษ1087 1087ก็เป็นเรื่องที่แถมท้ายนิดนึง1087เป็นเรื่องที่ว่าเราจะต้องรู้ว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยใครเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ1087ก็คือพูดได้ว่าคนที่รับผิดคนที่รับผิดไม่จำกัดก็จะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการนะครับผมเขียนย่อๆนะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการนะครับคือ1087เนี่ยเราต้องรู้ว่าคนที่จะจัดการห้างผู้จัดการได้ก็คือหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดเพราะพวกนี้รับผิดไม่จำกัดจำนวนไปก่อหนี้ก่อสินมาก็ต้องรับผิดชอบไอ้พวกที่รับผิดจำกัดเขาจึงห้ามพอร์ตเขาจัดการงานของห้างเนื่องจาก1077เขาบอกว่าให้หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดเท่านั้นเป็นผู้จัดการนะ1087ให้หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดเท่านั้นเป็นผู้จัดการห้างเพราะนั้นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดจึงจัดการงานของห้างไม่ได้พอเข้าเกี่ยวข้องจัดการงานของห้างก็ไม่ได้ด้วยเหตุนี้ก็ห้างส่วนจำกัดก็มีแค่นี้ที่เราต้องไปดูให้เข้าใจนะครับดูให้เข้าใจก็พยายามจดอย่างนี้ให้ได้แล้วไปดูตามชาร์ตนี้ให้ได้นะครับให้ดูเข้าใจแล้วก็นึกเป็นคำพูดไม่ต้องเป็นนึกหลักกฎหมายตามที่เขาบัญญัตินึกเป็นคำพูดเราก็ได้นะว่าจะขึ้นบริษัทจำกัดก็จะหมดเวลาแล้วนะเอาไว้คราวหน้าแล้วกันนะรีบไปดูให้เข้าใจตามนี้นะยังไงก็ไม่เกินตามนี้รับรองไม่เกินตามนี้นะครับเอาวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับครับเอาแค่นี้ก่อนนะไว้คราวหน้าบริษัทจำกัดแล้วกันนะคราวหน้าวันนี้เครียดแล้วใครจดไม่ทันก็ถ่ายไปถ่ายด้วยมือถือไปก็ได้นะครับผมจะเอาไปออกข้อสอบโอเคสวัสดีครับมีใครจะถามก็เชิญข้างหน้า